สวัสดีครับเข้าสู่เวลารายการร้อยข่าวยามเช้าครับผมธนิสุขมะลงศรีครับค่ะและดิฉันนฤมลภุกยงค่ะวันนี้ก็มาแทนพี่ปองหนึ่งวันค่ะฉุกเฉินไม่ได้ไปไหนนะฮะ พี่ปองป่วยนะฮะท่านผู้ชมฮะเห็นไปเขียนใน Facebook บอกว่างี้ครับบอกว่าเป็นหวัดมา2วันหมอสั่งอัดยาแรงนอนเยอะๆจะได้หายไวๆตื่นมาเนี่ยอาการไข้ลดลงไอน้อยลงแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เป็นห่วงเนี่ยสบายใจได้แต่ปลายจมูกที่เคยโด่งเป็นสันสวยงามกลับแดงอวบอ้วนกลมป๊อกเหมือนจมูกโบโซ่โนี่เจ๊ปองเจ๊ปองเขียนใน Facebook ไม่ได้ไปทำจมูกนะคือไม่สบายไม่ใช่ว่าบวมแพ้อักเสบอะไรก็นี่ไงที่ที่เขาชอบเล่นกายกรรมแล้วก็โอ้จมูกแดงๆกลมๆเหมือนนะเอ้ยทำไมไม่ออกอะอยากเห็นนะถ้าเจ๊ปองดูอยู่นะฮะถ่ายรูปแล้วอัพโหลดด่วนเลยนะฮะอยากเห็นจมูกโบโซ่บนใบหน้าสวยงามของพี่ปองต้องใส่ผมด้วยไหมไม่ต้องนะเดี๋ยวจะสมเหตุสมผลเกินไปนี่นะฮะก็แจ้งท่านผู้ชมนะครับสำหรับแฟนๆของคุณอัญชลีนะครับวันนี้ป่วยนะครับ1วันขออนุญาตพักวันนี้ก็มาแทนต้องขอบพระคุณมากแล้ววันนี้เราก็เพราะฉะนั้นอาจจะเมามอยน้อยหน่อยเน้นให้ข้อมูลกับข่าวสารนะฮะซึ่งวันนี้เนื้อหาสาระข่าวเนี่ยเข้มข้นมากเมื่อวานนี้คุณทักษิณก็สกายเข้ามาในที่ประชุมของพรรคเพื่อไทยมีหลายประเด็นที่เราจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับรวมถึงกรณีการกู้เงิน2ล้านล้านคือน่าแปลกรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเน้นการแสดงนิทรรศการจะกู้เงินทีก็แสดงนิทรรศการทีบอกก่อนว่าจะทำอะไรบ้างเอาความฝันมาล่อไงจำได้ไหมฮะจะกู้เงิน300,000 ล้านอ่ะอันนั้นก็จัดนิทรรศการจะทำโน่นทำนี่นะฮะแต่ปรากฏว่าพอศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้กู้ได้ออกเป็นพระราชกำหนดด้วยนะฮะปรากฏว่าเป็นไงอ่ะยังไม่เห็นทำอะไรเลยนี่คือปัญหาบ้านเราเงินที่ใช้ไปครับแล้วครั้งนี้ก็เหมือนกันจัดนิทรรศการอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังด้วยว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเราลองไปเก็บดูนะครับสำรวจตรวจสอบมีเดียมอนิเตอร์ดูว่าหนังสือพิมพ์เช้านี้เนี่ยมีพาดหัวอะไรที่น่าสนใจบ้างเอาหนังสือพิมพ์หัวสีก่อนดีไหมฮะไปไทยรัฐกันก่อนสีเขียววันนี้เนี่ยโอ้โหวันนี้จริงๆหลายฉบับนะก็โพสต์ลงเรื่องนี้เหมือนกันก็คือเนี่ยค่ะโจยกพวกนะคะถล่มโรงเรียนไล่ทำร้ายผอ.หนีกระเจิงก็คืออันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของผอ.เนี่ยเขามีคู่อริอยู่แล้วก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าทุกปีเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องกันปีที่แล้วเนี่ยผอ.เนี่ยหัวแตกนะโดนเย็บไปร้อยกว่าเข็มปีนี้เนี่ยเหมือนเตรียมตัวได้ทันนะพี่สันติคือรปภ.เนี่ยเหมือนเตรียมพร้อมวันนี้เนี่ยนะคะขออภัยเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันปฐมนิเทศของโรงเรียนเป็นโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยนะคะก็ให้นักเรียนต่างๆเนี่ยมาปฐมนิเทศกันวันแรกก็ไม่ใช่มีแค่นักเรียนมีผู้ปกครองด้วยพอมาปุ๊บเนี่ยนะคะเหมือนผอ.เองเนี่ยก็ได้มีการเตรียมพร้อมแล้วแหละมีการเตรียมรักษาความปลอดภัยอย่างพร้อมโจมาเยอะนะ 5-6 คนสวมไอ้โม่งถือมีดสปาร์ต้าถืออะไรมากันเยอะแยะเลยแต่ปรากฏว่าในจังหวะเวลาที่กำลังไล่ฟันคนอื่นรปภ.ก็ยิงโอ้โหเสียชีวิตไป1คนนะโจรเนี่ยนะคะที่เหลือเป็นอันธพาลที่บุกเข้าไปในโรงเรียนใช่ไหมไม่ใช่นักเรียนทำร้ายครูไม่ใช่แต่เห็นว่ารับจ้างมาด้วยนะคุณสันติแล้วก็เสียชีวิตไป1รายเพราะว่าโดนรปภ.เนี่ยยิงสวนไปแล้วที่เหลือเนี่ยก็บาดเจ็บประมาณ6คนแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงเนี่ยเหมือนรับจ้างมาอายุแค่16-17เท่านั้นเองนะโอ้ต้องมาเสียอนาคตเพราะว่ารับจ้างทำอะไรที่ไม่รู้แบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็อยู่ในไทยรัฐหน้า1เลยนะฮะเรื่องใหญ่เลยไปดูเดลินิวกันบ้างคุณสันติวันนี้จริงๆก็หลายฉบับนะคะก็คุยกันจริงๆเราก็เห็นข่าวเรื่องนี้มาหลายวันแล้วเหมือนกันสำหรับการสอบครูผู้ช่วยที่มีการทุจริตโอ้โหเก่งมากอะครูผู้ช่วยสอบเต็มเงินได้เยอะด้วยนะไม่ใช่มีแค่แบบคน2คนครูผู้ช่วยนี่สอบทั่วประเทศเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าที่เขาไปสอบกันเนี่ยเห็นบอกว่าทางภาคอีสานนะคะก็เจอกันเยอะตอนนี้เองเนี่ยนะคะหลายจังหวัดในภาคอีสานก็ตรวจประวัติกันเข้มทีเดียวเห็นบอกว่าอาจจะมีการเด้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โดยเฉพาะครูเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยคุมสอบด้วยว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องมาติดตามกันเรื่องครูนี่เดี๋ยวนี้เรื่องใกล้ตัวนะอันนี้เรื่องครูโรงเรียนหมดเลยนะฮะความปลอดภัยในโรงเรียนและไอ้ที่มีโจมีอันธพาลบุกเข้าไปอันที่สองเรื่องครูโกงครูโกงคนจะเป็นครูโกงไม่ใช่ครูโกงคนที่จะเป็นครูเนี่ยโกงเศร้านะนักเรียนจะเป็นยังไงต้องเอาแบบกรุงเทพมหานครนะฮะหลักสูตรโตไปไม่โกงดีต้องสอนหลักสูตรให้กับครูผู้ช่วยก่อนใช่ไหมครูผู้ช่วยก่อนนี่ก็คือเรื่องใหญ่ๆในหนังสือพิมพ์หัวสีนะครับไปเรื่องพาดหัวเศรษฐกิจและการเมืองนะครับก็มีอยู่หลายฉบับเราจะเปรียบเทียบให้เห็นเลยนะฮะไปที่มติชนกันก่อนนะครับมติชนพาดหัวใหญ่วันนี้ก็คือกรณีที่คุณทักษิณนะครับสกายเข้ามาที่ประชุมพรรคเพื่อไทยแม้สกายชี้เหตุแพ้ผู้ว่าตอบโต้ช้าแนะแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรานี่นะฮะ
ก็คือเอากรณีที่คุณทักษิณสกายเข้ามาที่พรรคเพื่อไทยแต่เรื่องเดียวกันถ้าเป็นไทยโพสต์นี่นะครับเขาจะมองอีกเป็นชี้ไปอีกประเด็นไปอีกทิศทางนึงนะครับบอกเลยครับแมวลอยคอจิกสอสอสกายเฉ่งยับเมื่อไหร่พากับวิปรัฐบาลอ้างยังไม่ถึงเวลาโอ้โหนี่รายละเอียดมันมากนะท่านผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะฮะคุณทักษิณสกายเมื่อวานนี้เนี่ยมีหลายประเด็นมากประเด็นที่หนึ่งก็คือพูดเรื่องผู้ว่าด้วยว่าทำไมแพ้ด่าคนโน้นด่าคนนี้นะฮะรวมไปถึงอีกอันนึงก็คือเมื่อไหร่จะพากลับบ้านเรื่องแก้รัฐธรรมนูญจะเอายังไงเรื่องการพยายามผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมอีกนี่นะฮะพูดเยอะเลยนะฮะเมื่อวานแต่สิ่งที่แกลืมพูดก็คือลืมพูดถึงพฤติกรรมตัวแกเองเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างปัญหาให้กับรัฐบาลน้องสาวอยู่ในวันนี้แล้วก็กลายเป็นภาระกลายเป็นไอ้เข้ขวางคลองประเทศไทยอยู่วันนี้ทำให้ประเทศไทยเราเดินต่อไม่ได้เนี่ยคุณทักษิณต้องมองตัวเองด้วยนะฮะอันนี้คือพาดหัวกรณีคุณทักษิณนะครับนอกจากนี้มติชนก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็สอบครูผู้ช่วยที่เมื่อกี้เล่มอื่นก็มีแต่มีเรื่องนี้นี่ฮะบิ๊ก PCC บุกร้องทาริตตื้อถอนอายัด PCC คือบริษัทรับจ้างเหมาทำโรงพักไงนี่นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถูกอายัดถูกทาง DSI เนี่ยอายัดนะครับอายัดบัญชีเงินในบัญชีเพราะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่มีเงินถ้าคุณเล่นมาอายัดอย่างเงี้ยแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปดำเนินโครงการสุดท้ายโครงการมันก็จะไม่เสร็จจริงเพราะนั้นเขาก็เลยไปตื้อใช้ช่องทางตามกฎหมายสู้กันนะครับส่วนนี่คือประเด็นใหญ่ๆในมติชนส่วนในไทยโพสต์นะครับประเด็นเศรษฐกิจการเมืองอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนี่ฮะติดลมยืนราคาเดิมจำนำข้าว 15,000 บุญทรงโวมีเงินเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติก่อนหน้านี้เคยมีข่าวใช่ไหมครับบอกว่าเอ๊ะจะลดราคาเป้าหมายการจำนำดีไหม 15,000 ลดลงมาหน่อย 12,000 13,000 14,000 ได้ไหมปรากฏว่าเมื่อวานมีการประชุมเคาะลงมาว่าอ้าวยังไงก็ต้อง 15,000 ตามเดิมมีปัญหานะฮะกรณีนี้แต่มีเงื่อนไขเพิ่มก็คือไม่จำนำข้าวที่มีอายุต่ำกว่า100วันแปลว่าข้าวต้องใหม่ๆเลยหมายน่าจะเป็นการตั้งเงื่อนไขออกมาซึ่งเราจะตามดูด้วยวันนี้จะสัมภาษณ์คุณหมอวรงค์ด้วยว่าการตั้งเงื่อนไขอย่างเงี้ยมันจะมีผลในการปฏิบัติจริงแค่ไหนรวมถึงมันสะท้อนปัญหาอะไรนะครับส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องใหญ่ชงครม.เดินหน้ากู้2ล้านล้านจะมีรายละเอียดให้ทั้งหมดวันนี้นะครับส่วนแนวหน้าพาดหัวแนวหน้าการเมืองนี่นะครับเจริญยัดไส้ปรองดองจี้ปล่อยแดงอ้าง4ข้อสรุปถกนิรโทษก็คือเรื่องที่พยายามสุมหัวกันเมื่อวานนี้ที่สภาเชิญมา10ฝ่ายแต่เข้ามากันไม่ถึงครึ่งแล้วก็มีแต่พวกเดียวกันทั้งนั้นที่มานะครับก็เป็นปัญหาอยู่ส่วนเรื่องคุณทักษิณสกายเมื่อวานนี้นี่นะฮะแนวหน้าพาดหัวเลยด่ายับเด็กเจ๊หน่อยแมวคาใจเกียร์ว่างทำจูดี้แพ้เนี่ยฮะเป็นมุมที่แนวหน้าคือข้อมูล3ฉบับเนี่ยเอามากันคนละส่วนมติชนบอกว่าแค่สกายเข้ามาพูดเรื่องผู้ว่าแต่ไทยโพสต์บอกว่านี่คุณทักษิณลอยตัวลอยคอจิกหัวด่าสสส่วนแมวหน้านี่ด่าเด็กเจ๊หน่อยเลยแกเฮ้ยผิดเลยเนี่ยไม่ได้ผู้ว่าเนี่ยนี่นะฮะอันนี้คือแนวหน้านะครับส่วนเศรษฐกิจนะครับพาดหัวเศรษฐกิจเรื่องใหญ่วันนี้ในโพสต์ทูเดย์นี่ครับหวยล็อก2ล้านล้านใส่โครงการลงทุนในพรบเงินกู้เน้นเป้าหมายที่จะก่อสร้างในช่วง7ปียืนยันเข้าครม.วันที่19มีนาคมนี้แน่เดี๋ยวรายละเอียดจะมาตามเก็บกันนะครับนี่คือพาดหัวโพสต์ทูเดย์ส่วนกรุงเทพธุรกิจนะครับก็พูดถึงเรื่องของการพยายามจัดสรรทีวีดิจิตอลนะครับแบ่งเค้ก7ช่อง HD TV ดิจิตอลนอกจากนี้ก็มีความคืบหน้าโครงการทวายฮะข้างล่างนี้ท่านผู้ชมไทยพม่าถือหุ้นฝ่ายละ 30% ITD คืออิตาเลียนไทยทุ่ม 20,000 ล้านลงทุนทวายคือก่อนหน้านี้เนี่ยอิตาเลียนไทยไปได้สัมปทานกับรัฐบาลพม่าแต่มาถึงรัฐบาลชุดนี้ขอไปเปลี่ยนใหม่ล้วงลูกกลายเป็นรัฐบาลจะไปเป็นคู่สัญญาส่วนอิตาเลียนไทยก็จะปรับมาเป็นผู้ถือหุ้นรายละเอียดเนี่ยผลประโยชน์ทั้งนั้นนะฮะเดี๋ยวต้องตามกันด้วยนะครับส่วนเรื่องนี่เรื่องจำนำข้าวก็มีอยู่ตรงนี้ของกรุงเทพธุรกิจกขช.คือกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติยันจำนำตันละ 15,000 จ่อลดราคานาปรังปี57คือเรื่องลดราคาเนี่ยก็ยังไม่ตกไปหรอกแต่ว่าถ่วงเวลาไว้ก่อนช่วงนี้มันเยอะเรื่องกระแสเยอะอ่ะไหนบอกว่าอะไรนะชาวนารวยแล้วพอนั่นแหละฮะส่วนเรื่องทางการเมืองของกรุงเทพธุรกิจเขาสนใจเรื่องนี้ครับวิปรัตเบรกลัดคิวนิรโทษแห่โหวตค้านผ่าน Facebook รัฐสภาอันนี้คงทราบข่าวกันไปแล้วที่ Facebook รัฐสภาทำมาเป็นถามความเห็นใช่ปรากฏว่ามีคนไม่เห็นด้วยเยอะเกินไปรับไม่ได้โอ้ปิดหน้าไปเลยปิดหน้า Facebook นี้เลยนี่นะฮะอันนี้คือพาดหัวใหญ่ๆในวันนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญทั้งนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องตามต่อกันนะครับ
แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจสั้นๆนิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่ทางญี่ปุ่นเขารำลึกเหตุการณ์2ปีแผ่นดินไหวสึนามิแล้วก็โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยมีการรั่วไหลของกัมมันตรังสีนะครับก็ยังไม่หมดนะยังมีอยู่ที่น่าสนใจก็คือในช่วงที่ผ่านมามีหนังเรื่องนึงนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมีตัวอย่างหนังมาให้ดูถ้าทีมงานเตรียมเสร็จแล้วบอกด้วยนะฮะคือที่ญี่ปุ่นช่วงนี้เนี่ยมีพิธีรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วอันนี้เป็นเดี๋ยวเล่าให้ท่านผู้ชมฟังอันนี้เป็นหนังตัวอย่างนะฮะคือมันมีการสร้างหนังเรื่องนึงเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการกอบกู้กำลังใจให้กับคนญี่ปุ่นให้กับคนทั้งโลกอันนี้หนังตัวอย่างนะฮะท่านผู้ชม2ปีสึนามิถล่มญี่ปุ่นเนี่ยเขากำลังพยายามที่จะบอกว่าญี่ปุ่นต้องกลับมายืนหยัดอีกครั้งในหนังเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของหนุ่มชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับเขาหวังอยากจะมีบทบาทช่วยกอบกู้ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศญี่ปุ่นหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวคนนี้เขาก็เลยเดินเท้าจากภาคเหนือสุดของญี่ปุ่นไปที่ภาคใต้สุดของประเทศเลยนะฮะใช้เวลาเนี่ย5เดือนระยะทางที่เขาเดินเท้าเนี่ย 2,900 กิโลเมตรนะฮะท่านผู้ชม2,900 กิโลเมตรเพื่อพิสูจน์ว่าญี่ปุ่นเนี่ยปลอดภัยแล้วเป็นประเทศที่ยังเปลี่ยนไปด้วยมิตรภาพนึกออกไหมฮะนี่คือหนังตัวอย่างที่เขาทำโอ้แล้วได้รับความสนใจมากเพราะว่ามันตอบโจทย์ไงตอบโจทย์หนึ่งเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ยกำมันรังสีเต็มประเทศกินอยู่ลำบากแต่ชายคนนี้เขาไม่ใช่ญี่ปุ่นด้วยแต่เขาอยากจะมีส่วนช่วยเขาก็ทำหนังนะฮะหนังเรื่องนี้ก็ได้รับความสนใจมากนะครับนี่แหละฮะก็เป็นหนังเชิงสารคดีนะใช่ค่ะก็เดินลงพื้นที่ไปให้ดูเลยครับก็สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมคะชายหนุ่มคนนี้เนี่ยใช่อันนี้นะฮะเอาหนังตัวอย่างมาให้ดูนะครับส่วนข่าวสารบ้านเมืองนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมครับเข้าข่าวกันเลยญี่ปุ่นเนี่ยได้มีการจัดพิธีรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่แล้วก็ขึ้นยักษ์สึนามิเมื่อ2ปีก่อนนะครับซึ่งประชาชนเนี่ยนับแสนนะฮะยังต้องอยู่อาศัยในที่พักชั่วคราวเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานบ้านแล้วก็การกำจัดรังสีของรัฐเนี่ยยังไม่บรรลุผลสำเร็จเสร็จสิ้นทั้งหมดนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีการรำลึกเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยต้องย้อนกันไปนะฮะว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยเกือบ 19,000 คนมีอุบัติเหตุกัมมันตรังสีรั่วไหลครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเลยทีเดียวรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็จัดงานพิธีรำลึกในกรุงโตเกียวมีองค์จักรพรรดิเสด็จด้วยนะครับแล้วก็เหตุการณ์นี้เนี่ยคนญี่ปุ่นก็ร่วมกันสงบนิ่งในเวลา 14:46 ตามเวลาบ้านเราก็ประมาณเที่ยง46นาทีนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้มีการรั่วไหลเมื่อ2ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ผลร้ายเนี่ยก็ยังคงอยู่นะครับการกำจัดการปนเปื้อนของกัมมันตรังสีเนี่ยของรัฐก็ยังเดินหน้าไปไม่สุดยังมีปัญหาอยู่นะครับประชาชนจำนวนหนึ่งก็ยังไม่แน่ใจในความปลอดภัยรวมถึงประชาชนอีกจำนวนหนึ่งก็ยังไม่มีที่พักอาศัยเป็นการถาวรเพราะว่าการสร้างเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จปัจจุบันเนี่ยมีประชาชนผู้อพยพประมาณ 300,000 คนที่ยังต้องอาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราวขณะที่โครงการก่อสร้างที่อยู่ทดแทนใน8จังหวัดจำนวน 23,000 หน่วยให้แก่คนที่ไม่มีตังค์เนี่ยนะฮะก็ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าไหร่เสร็จไปแค่84หน่วยเขาบอกว่าจะสร้าง 23,000 หน่วยเสร็จไปแค่84หน่วยรัฐบาลก็บอกว่าสถานการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิเข้าสู่ภาวะเสถียรแล้วไม่มีการรั่วไหลของกัมมันตรังสีอีกส่วนสินค้าที่มาจากภูมิภาครอบๆโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็ได้รับการตรวจสอบการปนเปื้อนกัมมันตรังสีก่อนทุกครั้งนี่ก็เป็นคำยืนยันจากทางรัฐบาลเขานะครับแต่ก็มีหมายเหตุนะครับท่านผู้ชมคือรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาว่ากันว่าอาจจะต้องใช้เวลานานถึง40ปีเชียวถึงจะสามารถรื้อถอนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิได้รวมถึงมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์2แห่งจากทั้งหมด50แห่งที่สามารถกลับมาเปิดใช้งานใหม่ได้หลังผ่านการซ่อมบำรุงคือกลับมาใช้ใหม่ได้ในแค่2ใน50แห่งมันเกิดความเสียหายเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีปัญหาว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะเอายังไงกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นก็ประโยชน์มันก็มีนะสำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่ว่าพอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็จะเห็นว่าโอ้โหสารกัมมันตภาพรังสีจริงมันก็ร้ายแรงนะคะแล้วก็เหมือนคนญี่ปุ่นเขาไม่อยากจะได้แล้วเนี่ยไฟฟ้านิวเคลียร์แต่บ้านเราจะมีไหมบ้านเราก็ต้องดูกันต่อไปนะคะสำหรับ
ข่าวต่างประเทศอีกข่าวหนึ่งนะคะต้องเป็นข่าวเศร้าสำหรับประเทศสวีเดนนะคะเพราะว่าเจ้าหญิงลิเลียนแห่งสวีเดนค่ะผู้สร้างตำนานรักสุดโรแมนติกนะคะก็สิ้นพระชนอย่างสงบขณะที่มีพระชนมายุได้97ชันษาค่ะซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานนะคะว่าเจ้าหญิงลิเลียนพระชยาม่ายของเจ้าชายแบทิลอดีตราชทายาทลำดับที่1ของสวีเดนค่ะสิ้นพระชนอย่างสงบในพระตำหนักในกรุงสต็อกโฮล์มนะคะเมื่อ10มีนาคมที่ผ่านมาขณะที่พระองค์มีพระชนมายุได้97ชันษานะคะพระองค์เป็นสามัญชนชาวเมืองสวอนซีนะคะในแคว้นเวลของอังกฤษค่ะก็เป็นผู้ที่สร้างตำนานรักสุดโรแมนติกคือเคยแต่งงานนะคะแล้วก็หย่ากับอีวานเครกนักแสดงหนุ่มก่อนที่จะมาพบรักกับเจ้าชายแบทิลในกรุงลอนดอนช่วงสงครามโลกครั้งที่2แต่ว่าแหมความรักครั้งนี้เนี่ยก็ต้องปกปิดเป็นความลับนานถึง33ปีนะคะด้วยว่ากษัตริย์กุสตาฟที่6ออดอล์ฟพระบิดาของเจ้าชายแบทิลทรงขัดขวางเพราะว่าหวั่นว่าจะกระทบกับราชบัลลังก์กษัตริย์คาร์ลกุสตาฟที่16เนี่ยพระนดาของพระเจ้าแบทิลทรงบรรลุนิติภาวะรวมถึงได้มีการขึ้นครองราชบัลลังก์ในปี2519ค่ะก็เลยได้รับการอนุญาตให้เสกสมรสนะคะส่วนเจ้าชายแบทิลค่ะได้สิ้นพระชนม์ในปี2550ที่ผ่านมาค่ะครับไปที่เกาหลีใต้นะครับผู้นำหญิงของเกาหลีใต้ก็มีกำหนดนะครับเตรียมที่จะเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาตามคำเชิญของประธานาธิบดีโอบามาในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับคุณปาร์คกึนเฮนะครับประธานาธิบดีหญิงของเกาหลีใต้ก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าจะมีการพบปะกับคุณโอบามาโดยการไปเยือนที่สหรัฐอเมริกาในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งเป็นการเดินทางไปเยือนทำเนียบขาวอย่างเป็นทางการของเกาหลีใต้เขานี่นะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวของผู้นำหญิงเกาหลีใต้เขาค่ะส่วนที่เกาะฟอกแลนด์นะคะก็มีการทำประชามติค่ะก็บอกว่าทำประชามติครั้งนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นการชี้ชะตาของอาร์เจนตินาด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีการยอมรับผลเพราะว่าประชาชนที่ออกไปลงเสียงประชามติครั้งนี้เนี่ยเขาอยากจะไปเลือกว่าต้องการจะอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษนะหรือว่าจะเลือกไปอยู่กับอาร์เจนตินาค่ะซึ่งออกมาประกาศนะว่าจะไม่ยอมรับผลของประชามติด้วยซึ่งชาวหมู่เกาะฟอกแลนด์เนี่ยนะคะก็ออกไปใช้สิทธิ์ในการทำประชามติ2วันด้วยกันขณะที่ประธานาธิบดีคริสติน่าเคิร์ชเนอร์แห่งอาร์เจนตินาก็ระบุว่าความต้องการของชาวเกาะเนี่ยในส่วนนี้ไม่เกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งเรื่องดินแดนผู้ที่อยู่อาศัยในหมู่เกาะฟอกแลนด์นะคะก็ตัดสินใจจัดการลงประชามติตัดสินอนาคตของตัวเองค่ะก็เป็นการตอบโต้กับอาร์เจนตินาที่คอยกดดันให้มีการเจรจาเรื่องอธิปไตยซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงนะคะ 1,672 คนค่ะจากประชากรทั้งหมด 2,900 คนส่วนจะมีการประกาศผลเนี่ยคาดว่าในเวลา 20 นาฬิกาหลังจากปิดหีบในวันจันทร์นะคะคาดการณ์กันว่าชาวฟอกแลนด์ส่วนใหญ่ค่ะจะเลือกอยู่ในอังกฤษตามเดิมแต่ว่าอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีของอาร์เจนตินารายหนึ่งก็ออกแถลงการกล่าวหาอังกฤษด้วยนะคะว่าอังกฤษเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังทำให้เกิดการลงประชามติครั้งล่าสุดนี้เพื่อสร้างความชอบธรรมในหมู่เกาะฟอกแลนด์เท่านั้นนะคะอันนี้เนี่ยอาร์เจนตินารับไม่ได้ค่ะเพราะว่าหมู่เกาะฟอกแลนด์เนี่ยหรือว่าเรียกเป็นภาษาสเปนว่ามัลบินาสตั้งอยู่ห่างจากกรุงลอนดอนของอังกฤษเกือบ 12,800 กิโลเมตรแต่ว่าถ้าเกิดวัดพื้นที่ว่าห่างจากอาร์เจนตินาเนี่ยแค่500กิโลเมตรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตกเป็นข้อพิพาทแย่งสิทธิ์ระหว่าง2ประเทศนี้เนี่ยนะคะก็แต่ว่าเรื่องนี้มันก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะเพราะว่า1ปี1982ก็มีการต่อสู้กันมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยรวมเกือบ 1,000 คนเลยนะคะสุดท้ายซึ่งในปี1982เนี่ยชัยชนะก็เป็นของอังกฤษไปอันนี้มาโหวตกันใหม่เรื่องนี้ก็เป็นความขัดแย้งระหว่างชาตินะฮะจำได้ว่าฟุตบอลโลกครั้งนึงเนี่ยดิเอโก้มาราโดน่าที่เอามือปัดลูกบอลเข้าประตูเนี่ยเขาอ้างด้วยเป็นหัตถ์พระเจ้า เป็นการแก้แค้นจากกรณีหมู่เกาะฟอกแลนด์นี่แหละจำได้เหมือนกันอาร์เจนตินาอันนั้นก็เป็นในสนามฟุตบอลนะไปที่อินเดียกันบ้างคุณแอนจำได้ไหมฮะที่อินเดียเนี่ยมันมีข่าวกรณีที่มีแก๊งไปข่มขืนนักศึกษาบนรถเมล์โอ้จำได้แล้วก็ที่ส่งตัวไปรักษาที่สิงคโปร์แล้วก็เสียชีวิตใช่ไหมคะใช่ล่าสุดนะครับหัวหน้าแก๊งฆ่าข่มขืนเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำในนิวเดลีของอินเดียเนี่ยนะครับปรากฏว่าเสียชีวิตการเสียชีวิตเนี่ยก็คือตายแบบไหนอ่ะแขวนคอค่ะผูกคอตายอ่ะพูดง่ายๆภาษาบ้านเราผูกคอตายในห้องขังเอางี้แล้วกันเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือเขาก็มองสงสัยกันอยู่นะครับเจ้าหน้าที่เรือนจำเนี่ยบอกว่าเป็นการฆ่าตัวตายแขวนคอตัวเองตายพูดง่ายๆแต่พ่อแม่และทนายของผู้ตายเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะมันไม่น่าใช่มันอาจจะเป็นการฆาตกรรมนะจัดฉากอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่เขาสงสัยว่าอย่างนั้นไงเขาก็มีสิทธิ์สงสัยแต่เรื่องของเรื่องนะครับคุณสุนิน
คุปตะเจ้าหน้าที่กฎหมายของเรือนจำเนี่ยเขาบอกว่านายรามสิงห์นะฮะผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีฆ่าข่มขืนนักศึกษาหญิงสะเทือนขวัญเนี่ยแขวนคอตายในห้องขังเดี่ยวในช่วงเช้ามืดโดยใช้เสื้อผ้าของตัวเองเป็นบ่วงคล้องคอซึ่งเหตุการณ์นี้ต้องมีการสืบสวนต่อไปว่าเกิดจากการรักษาความปลอดภัยละลวมหรือไม่คือถ้าแขวนคอตายเนี่ยต้องไปสอบว่าการรักษาความปลอดภัยละลวมหรือไม่แต่มีอีกทางนึงพ่อแม่ของผู้ตายเนี่ยสันนิษฐานว่าไม่มีทางลูกของตัวเองไม่มีทางฆ่าตัวตายแล้วก็ก่อนหน้านี้ลูกเคยบอกด้วยว่าอยู่ในห้องขังเนี่ยกำลังตกอยู่ในอันตรายลูกเคยบอกพ่อแม่เขาด้วยเพราะนั้นพ่อแม่เขาก็เลยคิดว่าลูกเขาเนี่ยไม่ฆ่าตัวตายแน่นอนแล้วลูกชายคงไม่สามารถเอาเสื้อผ้ามาผูกเงื่อนเป็นบ่วงรัดคอตัวเองได้เพราะมือข้างนึงเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อหลายปีก่อนแล้วยังบอกด้วยว่าจริงๆนายสิงห์หรือว่าคนที่ผูกคอตายเนี่ยคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะถูกขังร่วมกับนักโทษอีก2คนไม่ได้ถูกขังเดี่ยวตามที่เจ้าหน้าที่เรือนจำน่าจะมีคนเห็นใช่มั้ย1อาจจะมีคนเห็น2อาจจะเป็นคนอื่นไปฆ่าเขาพ่อแม่ก็พยายามจะบอกว่างั้นพยายามจะบอกว่าลูกเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายหรอกคนอื่นน่ะไปฆ่าเขาเป็นใครล่ะไปสอบด้วยนี่นะฮะอันนี้คือถ้าเป็นบ้านเราต้องบอกว่าอะไรนะกรรมอ่ะโอ้นะคือจริงๆเหตุการณ์นี้เนี่ยตอนสู้คดีเนี่ยทางฝ่ายโจทเนี่ยนะครับสู้ขอให้ประหารชีวิตอ่ะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์อุกชะกันมากนะข่มขืนบนรถเมล์เนี่ยนะฮะจนในที่สุดเนี่ยเหยื่อเนี่ยเสียชีวิตอย่างทารุณก็ถีบเขาลงจากรถเมล์ด้วยนะเขาขอให้ประหารชีวิตแต่ตอนนี้อยู่ในเรือนจำสุดท้ายก็เสียชีวิตแต่ไม่ได้ถูกฆ่าตามคำสั่งของศาลไงไม่ได้ถูกประหารตามคำสั่งของศาลเพราะนั้นเรื่องนี้ก็กลายเป็นมีเงื่อนงำอยู่ว่าตายเพราะอะไรตายเพราะฆ่าตัวตายหรือเปล่าหรือตายเพราะมีคนไปฆ่าเพราะนั้นต้องสอบกันต่อนี่ที่อินเดียนะครับเหตุการณ์สะเทือนขวัญก็จริงๆเรื่องนี้เนี่ยก็ยังบอกด้วยนะว่านักโทษคนอื่นๆในเรือนจำแห่งนี้ถูกข่มขืนด้วยนะผู้ชายอ๋อเหรอเออนะก็ลูกความของตนเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้ถูกขังเดี่ยวนะก็ต้องรอดูว่าเรื่องนี้ผลการสอบสวนจะเป็นยังไงเนาะครับนี่ก็คือเรื่องราวรอบโลกนะครับไปที่การ์ตูนกันนะครับการ์ตูนวันนี้เนี่ยมีหลายเรื่องมากแต่วันนี้พิเศษมีการ์ตูนของคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ด้วยเดี๋ยวลองไปดูนะครับวันนี้คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ได้เขียนใน Facebook นะครับได้โพสต์การ์ตูนใน Facebook พูดเรื่องการเมืองคุณจุรินทร์เนี่ยแกเป็นนักเขียนการ์ตูนเก่าไหมเหรอเออ นี่นะฮะเหมือนกันบอกว่าอย่างงี้ Facebook รัฐสภาไทยถามเรื่องใครเห็นด้วยกับกฎหมายนิรโทษให้กดไลค์ค่ะปรากฏว่าปิด Facebook นี้ไปแล้วอันนี้เขาคุยกันเขาบ่นปุบเลยนะฮะเขาคุยกัน2คนเฉลยทำไมเขาถึงปิด Facebook นี้ล่ะเพราะมีคนกดไลค์ 2,341 คนแต่กดไลค์7,455 คนมันมีกดไลค์ไงอีกส่วนหนึ่งเขาไล่ 7,000 กว่าไปเลยนะดีนะFacebook น่าจะเปลี่ยนนะเห็นบอกจะเปลี่ยนรูปโฉมใช่ไหมฮะใช่ค่ะน่าจะมีปุ่มที่ไม่ใช่ไลค์อ่ะปุ่มไล่นี่เหรอปุ่มไล่คือคนไปกดไม่เห็นคนไม่เห็นด้วยเนี่ยเยอะกว่าก็เลยปิด Facebook นี้เลยคุณจุลินบอกว่ามันมีกดไลค์อีกอันหนึ่งก็คือกดไล่ไล่ตะเพิดอ่ะเออเนี่ยนะฮะแหลมคมนะคุณจุลินไปที่การ์ตูนคิวคนนะครับอรุณวัชรสวัสดิ์พูดเรื่องนี้นะคะโตไปไม่โกงคำนี้ติดตลาดแล้วนะฮะโตไปไม่โกงแต่เป็นภาพครูเนี่ยกำลังพยายามจะสอนเด็กโตไปไม่โกงนะเด็กๆแต่ครูเนี่ยล่อนจ้อนเลยนะฮะเปื่อยเลยนะฮะแล้วก็ตรงก้นเนี่ยก็มีเขียนคำว่าทุจริตสอบครูผู้ช่วยเด็กนี่หัวเราะคิก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 คือแบบว่าคือเด็กรู้สึกสมเพชครูอะกรณีนี้นะฮะคือครูเนี่ยจะไปสอนเด็กว่าโตไปไม่โกงนะหนูๆแต่การสอบไล่สอบครูผู้ช่วยเนี่ยมีการทุจริตอ่ะเพราะฉะนั้นคำถามคือมันอายเด็กไหมอ่ะนี่คือการ์ตูนอรุณเอากรณีสอบครูผู้ช่วยเนี่ยอาจจะมีการโกงมาเขียนเป็นการ์ตูนนะครับแหมเรื่องนี้ก็น่าสะท้อนใจไปที่การ์ตูน500จำพวกบวกหนึ่งของกระจองงองแงโดยหมอครับฉันเห็นงานที่รัฐบาลไทยจัดไทยแลนด์2020แล้วรู้สึกมีความหวังเต็มเปี่ยมเราจะเจริญก้าวหน้าที่สุดฉันนึกไม่ออกเลยว่าเมื่อถึงปี2020คนไทยอย่างเราจะเป็นยังไงอ้าวยังนึกไม่ออกเลยจ้ะว่าเมื่อถึงวันนั้นคนไทยจะเป็นยังไงนั่นสิแล้วคุณพี่นึกออกเหรอว่าคนไทยจะเป็นไงคุณพี่ก็เลยเฉลยเป็นหนี้ไง มีไม่ได้น้อยๆเลยนะ
นี่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมด้วยสองล้านล้านเนี่ยคือเรื่องการเป็นหนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายหรอกฮะถ้ามันเป็นหนี้ที่มีประสิทธิภาพหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้แล้วเป็นหนี้ที่ไม่โกงอ่ะแต่รัฐบาลที่รัฐบาลชุดนี้ทำเนี่ยนะฮะแหมไปว่ารัฐบาลชุดอื่นเขาดีแต่กู้เนี่ยตัวเองเนี่ยอยู่ไม่ถึง2ปีเนี่ยกู้มากกว่าทุกรัฐบาลในประวัติศาสตร์ชาติไทยอ่ะกู้แต่ละทีนี่ไม่ใช่น้อยนะนะฮะสองล้านล้านอะไรอย่างงี้นะสามแสนห้าหมื่นล้านอะไรอย่างงี้นะฮะไปที่การ์ตูนอรุณครับพูดเรื่องผู้ว่ากทม.นี่นะฮะเบอร์16เนี่ยวิ่งเข้าเส้นชัยวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเสียงของประชาชน1ล้าน2แสนเสียงแต่ปรากฏว่าเกิดปัญหาตรงเส้นชัยนี่แหละฮะเป็นเบอร์16วิ่งกำลังชูมือจะเอาอกแตะเข้าเส้นชัยปรากฏข่าวเรื่องนี้ครับดึงคลิปประชาธิปัตย์มัดร้องใส่ร้ายเพื่อไทยเปิดชื่อ7บิ๊กปชป.แต่ตรงเส้นชัยนี่แทนที่จะเป็นการเฉลิมฉลองมันเป็นลวดหนามฮะดูภาพสิฮะเป็นภาพลวดหนามเส้นชัยเนี่ยเป็นลวดหนามขึงโดยกกต.เป็นลวดหนามจากกกต.เจ็บปวดนะแล้วเจ็บเนี่ยคำบรรยายการ์ตูนเขาบอกเจ็บคนเดียวคือเขากำลังจะบอกว่าถ้ากรณีโดนวินิจฉัยเนี่ยก็คือคุณชายสุขุมพันธ์เนี่ยก็เจ็บคนเดียวเพราะถ้าเกิดโดนใบเหลืองโดนใบแดงอะไรเงี้ยคุณชายก็เจ็บไปนะฮะแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือเรื่องนี้ต้องดูที่ข้อเท็จจริงนะครับกรณีเลือกตั้งครั้งก่อนจำได้ไหมฮะมีการไปปาใสใส่ร้ายรัฐบาลในขณะนั้นจะเลยที่วัดตรงแถวๆดอนเมืองก็มีบอกว่าฆ่าประชาชนอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดเรื่องที่กุขึ้นมาใส่ร้ายกันกกต.ตอนนั้นก็วินิจฉัยโดยบรรทัดฐานหนึ่งบอกว่าเป็นการตอบโต้ทางการเมืองกันนะฮะก็รับรองผลจนมีรัฐบาลอยู่ในทุกวันนี้แต่กรณีผู้ว่าเนี่ยก็ต้องดูกกต.ว่าจะใช้มาตรฐานไหนในการวินิจฉัยไปดูที่การ์ตูนไทยรัฐบ้างนะครับการ์ตูนเซียไทยรัฐซึ่งปกติก็วิพากษ์วิจารณ์พรรคประชาธิปัตย์กับชมรัฐบาลอีกสองอย่างวันนี้เป็นการวิจารณ์ประชาธิปัตย์มั้งฮะดูจากภาพแล้วนี่นะครับข้าทำไม่ได้ให้ขวางไว้ก่อนเนี่ยเป็นภาพคนที่สั่งฆ่าประชาชนสั่งปราบประชาชนร้อยศพบอกว่าไม่คุยไม่เกี่ยวไม่เอาพูดง่ายๆก็คือบอกว่าเนี่ยขวางพรบนิรโทษกรรมพรบปองดองดับไฟใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ2020ก็สี่ฉบับพอดีนี่บอกว่าเนี่ยไอ้คนที่สั่งปราบประชาชนเนี่ยขวางข้าทำไม่ได้ก็ขวางไว้ก่อนไม่คุยไม่เกี่ยวไม่เอาดูการ์ตูนแล้วต้องคิดถึงข้อเท็จจริงนะฮะท่านผู้ชมการนิรโทษกรรมเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยเขาไม่ได้ขวางนะฮะท่านนิรโทษกรรมให้ประชาชนเนี่ยคนที่ผิดพรบฉุกเฉินอะไรพวกนี้ทำไปเลยสนับสนุนแต่เรื่องที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คือมันส่อว่าจะพ่วงเอาแกนนำผู้สั่งการให้ได้รับอานิสงส์ไปด้วยรวมถึงคดีทุจริตของคุณทักษิณก็อาจจะได้รับอานิสงส์ไปด้วยส่วนดับไฟใต้เขาก็ไม่ได้ขวางอะไรเลยเขาก็สนับสนุนการดำเนินการแต่รัฐบาลต้องมีความชัดเจนต้องกำกับนโยบายกับเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดนะฮะส่วนเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเนี่ยปัญหาที่เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก็คือการกู้เงิน2ล้านล้านเนี่ยคำถามก็คือมันจำเป็นต้องกู้โดยไม่ให้ไปบรรจุอยู่ในงบประมาณแผ่นดินประจำปีอย่างนั้นไหมเพราะถ้าเอาไปใส่เป็นงบประมาณแผ่นดินปกติเนี่ยมันทำได้ทำงบข้ามปีก็ได้สสสวจะได้มีส่วนตรวจสอบแต่คุณเล่นเอามาใส่เป็นกฎหมายพิเศษเนี่ยมันมีปัญหาหนึ่งเรื่องการตรวจสอบสองเรื่องการมีส่วนร่วมของตัวแทนประชาชนคุณอ้างนักหนาว่าเป็นตัวแทนประชาชนเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยแต่กับตุกติกใช้วิธีใช้ทางลัดนะใช้ทางลัดซิกแซกงบประมาณอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหานี่นะฮะมันไม่ได้ขวางไว้ก่อนไปดูที่ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมินชัยราชวัฒน์นะครับวันนี้พูดเรื่องอะไรเรื่องผู้ตั้งเรื่องตั้งผู้ว่านะครับนี่แหละครับเป็นการคุยกับศาลพระภูมิข่าวเรื่องตั้งผู้ว่ามีการขนคนมาลงคะแนนเป็นไปได้ไงครับหลวงปู่บอกว่าเป็นไปแล้วสสรัฐบาลทำมาหยกๆผู้ใหญ่ก็สงสัยทำที่ไหนล่ะครับประชุมสภามีตัวตน121คนแต่มีลงคะแนนถึง265คนอ๋อจำได้มั้ยกดบัตรแทนงานโอ้โอ้ติดเก่งนะสามารถ1ต่อ1ได้เลยนะใช่เท่าตัวอันนี้ถ้าเป็นโรงเรียนเนี่ยโดนเคี่ยนนะโดนครูตีนะแต่ว่าเป็นสสเนี่ยโอ้โหน่าเกลียดมากนะฮะสุดท้ายครับไปที่การ์ตูนเหตุเกิดแยกบางนาโดยกุ่ยนี่นะฮะเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเขาบอกว่าอย่างนี้คน2คนเดินคุยกันเพราะรัฐบาลไม่สามารถห้ามคนเล่นการพนันได้จึงจะเปิดบ่อนเสรีไปเลยว่าอีกหน่อยก็คงจะมีคอร์รัปชันเสรีเพราะว่ารัฐบาลก็ไม่สามารถจะห้ามคอร์รัปชันได้คือถ้าใช้ตรรกะว่าห้ามไม่ได้ก็ทำถูกกฎหมายเนี่ยนะฮะเขาก็เลยสงสัยว่าอ้าวคอร์รัปชันเสรีไปเลยสิเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลก็ห้ามคอร์รัปชันไม่ได้ไหนๆก็คุมไม่ได้เปิดมันซะเลยเป็นตรรกะที่เพี้ยนนะฮะเอาละฮะ
ทั้งหมดนี้ก็คือการ์ตูนในเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพักก่อนนะฮะค่ะช่วงหน้าจะมาไล่เรียงและเจาะลึกในข่าวใหญ่ๆเรื่องสำคัญๆทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมเดี๋ยวติดตามกันต่อฮะค่ะ